มีคำถามว่าถ้าเราต้องการทำหลายๆระบบนะคะในองค์กรเดียวกันเนี่ยเราควรจะรวมหรือแยกเอกสารค่ะยกมือขึ้นมาค่ะแล้วถ้าเราพับนิ้วครบทั้ง5นิ้วแสดงว่าเราควรที่จะรวมเอกสารค่ะ1ค่ะตัวของผู้รับผิดชอบหรือว่าคนที่ขับเคลื่อนระบบเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันไหมถ้าเป็นคนคนเดียวกันหรือเป็นคนละกลุ่มคนแต่มีแนวคิดเดียวกันพับนิ้วลงค่ะอันที่สองค่ะทีมงานหรือว่าคนที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานนะคะเป็นคนกลุ่มเดียวไหมถ้าเป็นคนกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีความคิดเหมือนกันอ่ะพับนิ้วลงค่ะอันที่3ค่ะช่วงเวลาที่ขอการรับรองระบบหรือว่าช่วงเวลาที่ทำการ internal audit เนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันซ้อนทับกันอ่ะพับนิ้วลงค่ะอันที่4ค่ะในส่วนของ CB หรือว่าผู้ตรวจประเมินระบบเนี่ยเป็นคณะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะมาจากที่เดียวกันมีแนวความคิดเดียวกันพับนิ้วลงค่ะและสุดท้ายค่ะการที่เราจะทำการแก้ไขเอกสารนะคะมีความง่ายมากกว่าการที่เราจะขอออกเอกสารใหม่เมื่อพับนิ้วลงทั้ง5นิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะรวมเอกสารเข้าด้วยกันได้เลยค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ